4ป่าชุมชนบ้านแม่กึดหลวงหมู่ที่1ตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกำลังทหารจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33ร่วมกับหน่วยทหารเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4เจ้าหน้าที่ป่าไม้นักเรียนนักศึกษาประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สอดและอำเภอแม่ระมาดจัดพิธีสืบชะตาป่าปลูกป่าและสร้างฝ่ายมีชีวิตเพื่อพิชิตภัยแล้งในโครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อประจำปี2559เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งกำหนดขยายโครงการให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัดตากให้ทุกภาคส่วนนั้นมีส่วนร่วมรณรงค์อนุรักษ์ฟื้นฟูผืนป่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าต้นน้ำ